このままじゃいずれやられる。隙を見て逃げないと。นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอนิเมะแนวต่อสู้แฟนตาซีมีฮาเร็มแถมอีกต่างหากนะครับอนิเมะเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับอนิเมะที่มีชื่อว่าลันมาชิชื่อญี่ปุ่นก็สั้นๆนะครับแต่ชื่อไทยนี่ยาวโคตรตะยาวเลยมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในรันเจียนครับในตอนแรกของเรื่องนี้นะพระเอกนี่ยังกะวิ่งหนีมิจิทอร์อยู่เลยแต่ก็ได้มีนักผจญภัยคนหนึ่งมาช่วยพระเอกไว้นะครับซึ่งก็ทำให้พระเอกได้ตกหลุมรักเธอคนนั้นเลยก็ตกหลุมรักในดันพบรักในดันเจียนเลยนะครับจากการวิ่งหนีมินโนทอร์นี่เองทำให้พระเอกโดนดูถูกเหยียดยามนะครับว่าเป็นพวกอ่อนครับแต่พระเอกมันก็ฮึดสู้ครับมีความพยายามฝึกฝนฝีมือจนค่อยๆเก่งแท้ขึ้นเรื่อยๆมันคนอื่นกว่าจะอัพเลเวลได้นี่เป็นปีๆกันเลยนะครับแต่พระเอกนี่โคตรตะเทพเลยมันเติมภูไปกี่บาทบอกตามตรงนะครับ3เดือนนี่จากเลเวล1ครับกลายเป็นเลเวล3สุดยอดมากๆเลยภาค1นี่ผมดูไม่ต่ำกว่า5รอบนะครับภาค1นี่สนุกมากส่วนภาค2นะทีมงานมันทำลายจิตใจผมมากเลยงานมันเผาไปหน่อยนะเลยดูไม่ค่อยสนุกแต่ก็ดีครับมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูครับแต่ว่ามีข่าวว่าภาค3จะมาปี2020นี่เองข่าวแว่วๆว่าจะมาเดือนกรกฎาคม2020ครับผมก็กำลังเฝ้ารอคอยเลยหวังว่าภาค3ที่จะทำออกมาใหม่นี่คงไม่เผาเหมือนภาค2นะทำมาให้สนุกกับภาค2หน่อยก็แล้วกันครับภาค3นี่ผมไปอ่านนิยายมานี่โคตรสนุกเลยก็หวังว่ามันจะสนุกตื่นเต้นเหมือนจากที่ได้อ่านนิยายมานะครับถ้ายิ่งสนุกตื่นเต้นเหมือนภาค1ได้ก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับบรรยายไว้ซะสนุกตื่นเต้นเลยผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าดูพระเอกครับดูพระเอกไปสู้กับแบ็กมินเนทอร์ครับโอ้โหบรรยายสนุกตื่นเต้นเลยหวังว่าถ้าทำออกมาดีนี่ผมได้เห็นภาพเคลื่อนไหวการต่อสู้ที่ดูเดือดมันเลือดสาดแน่ครับโอเคครับก็ไปติดตามรับชมมาเองเลยนะครับดันมาชิครับลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับมีทั้ง2ภาคพอจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะดีมากเลยนะครับให้ช่องนี้ครับเติบโตยิ่งขึ้นไปครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย Hellcat.